่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนจริงหรือไม่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชทานนามเจ้าฟ้ามงกุฎให้กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่แรกประสูติวันนี้ทางช่องคณะแล็บได้หาคำตอบมาให้แล้วนะครับโดยเป็นข้อมูลจากพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อก่อนเสวยราชปีพุทธศักราช2343ถึงปีพุทธศักราช2394พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตอนที่1ซึ่งพระราชประวัติในช่วงนี้ได้มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอยู่หลายเรื่องลองมาติดตามกันดูนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จพระราชสมภพในรัชสมัยของรัชกาลที่1เมื่อปีชวดวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2347ซึ่งในเวลานั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเสด็จประทับอยู่ณพระราชวังเดิมที่กรุงธนบุรีประทับอยู่ด้วยกันกับสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ดังนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีในรัชกาลที่2จึงมีพระฐานะเป็นสมเด็จพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองซึ่งด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดทรงเป็นเจ้าฟ้าฝ่ายในด้วยพระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีหรือพี่สาวในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ด้วยเหตุดังนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอมาตั้งแต่ประสูติจนสิ้นรัชกาลที่1และขอแทรกคำตอบทางประวัติศาสตร์ที่ถามว่าเพราะเหตุใดพระมหาสถูปเจดีย์ประจำรัชกาลที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจึงมีเพียง4องค์เนื่องด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์มีพระชนสาได้6ปีในระหว่างนั้นพระองค์ได้เข้าเฝ้าและยังทรงจำพระบรมอัยการที่ราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระมหาสถูปองค์ที่4ที่วัดพระเชตุพนแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งเอาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินภายหลังไม่ต้องทรงถือเป็นแบบอย่างเพราะพระเจ้าแผ่นดิน4พระองค์นั้นได้เคยทรงเห็นกันและกันดังนี้และด้วยเหตุที่มีผู้แต่งหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชทานนามว่าเจ้าฟ้ามงกุฎมาตั้งแต่พระองค์แรกประสูติความจริงจะเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ด้วยประเพณีการพระราชทานพระนามเจ้าฟ้าซึ่งมีมาแต่โบราณนั้นจะพระราชทานต่อเมื่อมีพระชนสาได้9ปีหรือมิฉะนั้นก็เมื่อโสกันแล้วมีพระราชพิธีสำหรับการนั้นโดยเฉพาะคำที่เรียกเมื่อก่อนได้รับพระราชทานพระนามเป็นแต่คนทั้งหลายเรียกกันโดยสมมติเช่นเรียกว่าเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่และพระองค์น้อยเป็นต้นบางทีก็ใช้คำแปลกออกไปตามเหตุยกตัวอย่างในกรุงศรีอยุธยาเช่นเรียกว่าเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อเป็นต้นและยังมีข้อมูลอีกตอนหนึ่งว่าเมื่อพิเคราะห์ตามเยี่ยงอย่างที่ปรากฏดังกล่าวมาเห็นได้ว่าการพระราชทานนามเจ้าฟ้าแต่แรกประสูตินั้นเมื่อรัชสมัยของรัชกาลที่1นั้นยังหามีธรรมเนียมไม่ที่จริงประเพณีการพระราชทานพระนามเจ้าฟ้าแต่แรกประสูติเมื่อประสูติได้แล้วเดือนหนึ่งเพิ่งมาเกิดขึ้นในรัชกาลที่4ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดจะให้คนสมมติเรียกกันตามชอบใจเช่นเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อจ
จึงพระราชทานนามแต่แรกประสูติแต่กระนั้นก็ยังไม่พ้นคนเรียกตามสมมติเช่นว่าทูลกระหม่อมใหญ่และทูลกระหม่อมเล็กเป็นต้นด้วยถือว่าเป็นความเคารพซึ่งที่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชทานพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นยังมีข้อค้านอีกข้อหนึ่งด้วยเจ้าฟ้าชายพระเชษฐาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยังมีอีกพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นเป็นหัวปีก็ไม่ได้พระราชทานพระนามและยังไม่ปรากฏมีพระนามเพราะสิ้นพระชนเสียตั้งแต่เมื่อยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระนามว่าเจ้าฟ้าราชกุมารซึ่งที่อธิบายกล่าวมาเป็นหลักฐานให้เห็นว่าที่อ้างว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชทานพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ว่าเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นไม่มีมูลและยังมีข้ออื่นอีกซึ่งกล่าวในหนังสือเฉลิมพระเกียรตินั้นข้อ1ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เอาเสวตฉัตรไปแขวนไว้ตรงที่ประสูติข้อนี้ก็เกิดขึ้นด้วยคนแต่งเป็นไพร่ไม่รู้คำอธิบายของคำที่พูดกันว่าเจ้านายประสูติในเสวตฉัตรหรือนอกเสวตฉัตรอันที่จริงความหมายเพียงแต่ว่าประสูติเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสวยราชแล้วหรือประสูติเมื่อก่อนเสวยราชเท่านั้นเองประเพณีเอาเสวตฉัตรไปแขวนสำหรับให้เจ้านายประสูติใต้ร่มเงานั้นหามีไม่ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นของผู้ที่ไม่รู้พระราชประเพณีประดิษฐ์ขึ้นในหนังสือที่ตนแต่งหวังจะให้คนชมว่ารู้มากแต่น่าอนาจใจที่มีบุคคลชั้นสูงอันควรจะรู้ว่าเป็นเท็จยอมเชื่อถึงคัดเอามาลงในหนังสือที่ตนแต่งพิมพ์ในภายหลังฉันได้เคยต่อว่าก็แก้แต่ว่าถึงไม่จริงนักก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉันเห็นว่าแต่งหนังสือเฉลิมพระเกียรติควรกล่าวแต่ที่เป็นความจริงถ้าเอาความเท็จมากล่าวหาเป็นพระเกียรติไม่หนังสือเฉลิมพระเกียรติด้วยความเท็จที่ว่ามามีฉบับพิมพ์แพร่หลายอยู่ดูเหมือนผู้ที่หลงเชื่อกันว่าจริงมีมากฉันจึงเห็นควรบอกไว้ให้ทราบและนี่คือคำตอบที่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชทานพระนามเจ้าฟ้ามงกุฎให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จริงหรือไม่และเพราะเหตุใดพระมหาสถูปเจดีย์ประจำรัชกาลที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นจึงมีเพียง4รัชกาลข้อมูลคำตอบจากพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ